ตาตาโยนตาไม่เกิดอะไรขึ้นพี่มีอยู่บ้านแค่ไม่กี่วันทำไมบ้านมันเละเทะขนาดนี้ถามอะไรโง่ๆก็ไม่มีคนเก็บไงมันถึงได้เละแล้วแม่บ้านล่ะไล่ออกไปละฮะก็มันงี่เง่าให้ฉันทำอะไรก็ไม่ทำแถมยังปากดีอีกจ้างไปก็ไม่คุ้มไม่รู้จะจ้างไปทำไมที่ตาบอกว่าใช้ให้ทำอะไรก็ไม่ทำเนี่ยตาใช้ให้เขาทำอะไรซักผ้าซักอะไรจะบอกว่าชุดชั้นในทำไมซักชุดชั้นในมันผิดตรงไหนดัดจริตเป็นผู้ดีหรือไงทำเป็นซักไม่ได้ตาเราเปลี่ยนแม่บ้านแทบทุกเดือนเลยนะสมัยนี้ไม่มีใครที่เขาพร้อมจะลองมือลองตีนตาทุกอย่างแล้วมันหาไม่ได้แล้วเข้าใจไหมพี่มีปัญญาหาเองได้มากกว่าไม่ต้องมาอ้างหรอกว่าไม่มีตาตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยพี่เคยทำอะไรให้ตาลำบากบ้างไหมอยากได้คนดูแลบ้านพี่ก็หามาให้หาแบบดีที่สุดอาหารการกินพี่ก็หาเองได้ไม่เคยต้องรบกวนตาเลยพี่ขอให้ตาดูแลตัวเองแค่เรื่องส่วนตัวบางเรื่องแค่นั้นตารับผิดชอบไม่ได้เหรอตาทำกับพี่ไม่ได้เลยไงถ้ากลับมาแล้วปวดเป็นพ่อแบบนี้อยู่ห้องก่อนสักปีสองปีไปเลยล่ะแล้วค่อยกลับแล้วจะปล่อยให้ตาทำบ้านให้ลกไปลงเก็บขยะนั่นเหรอโอ้ยอึ้งคันตานี่จะไปไหนเนี่ยนี่ไม่กี่โมงแล้วจะไปไหนพี่จะออกไปไหนเนี่ยนัดเพื่อนไว้ทางเราแต่พี่เพิ่งกลับมานะแล้วไงแล้วไงอะไรก็พี่เพิ่งกลับมาก็ต้องอยู่ด้วยกันสิตาจะออกไปเที่ยวไหนดื่มทุกวันน่ะลืมไปแล้วหรือว่ามีผัวลืมได้ก็อยากลืมเหมือนกันทุกวันนี้มีผัวก็เหมือนไม่มีพี่ทำมันเป็นวอยวายว่าตาไม่อยู่บ้านแล้วตัวพี่อยู่บ้านบ่อยนักหรอเดี๋ยวก็บินไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็นอนออฟฟิศก็ที่พี่ทำทุกอย่างพี่ก็ทำงานไงพี่ทำงานเพื่อเราพี่ทำเพื่อตารู้ไหมพอสักทีเถอะไอ้หมดขวดทำงานหนักเพื่อเมียไม่บอกให้เด็กรู้บ้านฟังยังดูออกหรือว่าตอแหละเพราะความจริงก็คือที่พี่มีทุกอย่างทุกอย่างได้ก็เพราะตาถ้าพี่ไม่แต่งกับตาลำพังพี่เองจะมีเหรอแบบเนี้ยมากเกินไปนะตาถ้าพี่อยากจะมีความสุขกับบริษัทบ้านที่คุณพ่อตั้งให้อ่ะก็ตามใจตาไม่ยุ่งแต่ความสุขของตาพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ยุ่งเหมือนกันจะซ่อนรักไว้